ชาร์ตออฟเดอะเดย์วันนี้คุณเปงบอกว่าซีรีส์เกาหลีเด็กๆมันจะยาวขนาดนั้นเลยเหรอมันปกติมันจะมี16ตอนหรือ20ตอนใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าภาพในโรงอันนี้เนี่ยมันจะยาวขนาดไหนและผลกระทบจริงๆจังๆเราต้องไปดูตรงไหนพูดคุยกันในช่วงชาร์ตออฟเดอะเดย์นะคะกับคุณเปงประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบลจ.เมอร์ชันต์พาร์ทเนอร์คุณเปงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับซีรีส์นี้จะยาวขนาดไหนปกติมันก็16ตอนก็จบแล้วนั่นแหละครับนานนะ กำลังจะบอกว่าโอ้16ตอนเดี๋ยวนี้เขาบางเรื่องยืดเป็น20ตอนนะครับแล้วไอ้ที่เราอยู่ณตอนนี้ถามว่าสายการปัจจุบันที่มันลงมาเมื่อตอนเดือนพฤษภาคมนะครับลงมาครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังมีการฟื้นตัวแล้วก็มาลงแบบจุกๆในเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งก็ค่อนข้างอินไลน์กับที่เราคาดเนี่ยถามว่านี่มันแชปเตอร์ไหนนะแชปเตอร์15หรือ16หรือยังพระเอกนางเอกกำลังจะเข้าหอลงโรงนะครับกำลังจะทำอย่างว่ากันหรือยังนะครับเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะตอนนี้มันแค่ประมาณแบบแชปเตอร์4อ่ะคือนางเอกกับพระเอกกำลังจูบปากกันยังดื่มดื่มนะมันเหมือนแบบแค่ช่วงแรกแล้วหลังจากเนี้ยก็ทางวิบากนะครับผมคิดว่าเรากำลังอยู่แค่ช่วงต้นนะครับเท่าที่ได้ไปเซอร์เวย์เขาลางทุกๆอย่างตอนนี้ไม่ดีเลยนะบอกได้เลยนะฮะไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันยังดูชิลๆบรรยากาศอะไรกำลังเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตลาดมันตอบรับไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับตลาดตอบรับไปแล้วไหมมีความกังวลไปก่อนล่วงหน้าแล้วไหมเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งไงอย่างที่บอกคือจบปากกันก่อนล่วงหน้านะฮะแต่หลังจากนี้มันก็ยังมีเรื่องที่จะรอตามมาโดยเฉพาะพวกบรรดาข้อมูลตัวเลขต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มสะท้อนต่อสถานการณ์ออกมาเรื่อยๆแล้วพอมันเริ่มสะท้อนเนี่ยมันก็จะอาจจะแบบแรงกว่าคาดนะพอมันแรงกว่าคาดเนี่ยตลาดก็จะตอบรับไม่ดีเอายกตัวอย่างง่ายๆนะผมมองว่าคืนนี้เนี่ยนะครับนี่ผมกำลังทำเสียงแบบคุณอัจฉริยะนะนี่ทำหน้าแบบคุณอัจฉริยะผมมองว่าคืนนี้เนี่ยคือผมมองว่าคืนนี้เนี่ยผมจะมีข้อมูลลับออกมาเปิดให้ทุกคนได้ดูขานี่แหละดูตอนนี้เลยขอดูตอนนี้เลยคือคืนนี้เนี่ยผมว่าตลาดหุ้นอเมริกามันจะลงครับคิดว่าลงแน่ๆนะฮะคิดว่าลงแน่ๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาอาจจะยังคืออเมริกาจะเป็นแบบนี้ช่วงนี้หลังๆอาจจะเริ่มมึนคือไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลอะไรดีช่วงนี้เขาก็ไปเล่นกันที่การให้สัมภาษณ์เจอโรมพาวเวลถูกไหมครับนะครับก็อันคอนดิชันนะครับก็ปรับลดปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพื่อจะกดเงินเฟ้อแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรก็ว่ากันไปนะตลาดก็ดูเหมือนว่าจะตอบรับกันเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีการรายงานอันนึงออกมา S&P US Global Manufacturing PMI ออกมาต่ำคาดเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยตลาดหุ้นอเมริกามันจะเริ่มแย่เอาแล้วก็ความกังวลเรื่อง recession จะเกิดขึ้นอีกทีนี้พอความกังวลเรื่อง recession เกิดขึ้นเนี่ยแล้วไทยแลนด์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าจุดพีคเขาเรียกว่าจุดบัตทอมของตลาดหุ้นแล้วกันผมมองว่าจุดตลาดหุ้นจุดบัตทอมของตลาดหุ้นเนี่ยหนึ่งในคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะไปถึงจุดต่ำสุดเนี่ยก็คือตลาดเนี่ยมันมักจะลงตอบรับต่อ EPS ที่เป็นบัตทอมอะล่วงหน้าค่ะตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะตอบรับลงตอบรับล่วงหน้าเนี่ยประมาณเดือนถึง2เดือนแปลว่าถ้าเกิดคุณยังไม่เห็น EPS ไปจนถึงบัตทอมเนี่ยก็ตลาดหุ้นไทยมันก็ยังไม่ถึงจุดต่ำสุดโอเคป่ะนะครับทีนี้ EPS ของตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันเป็นยังไงอ่ะไปดูกราฟกันเลยก็ได้นะครับข่าวดีก็คือนะฮะ EPS ปัจจุบันนะครับขึ้นทุกวันเลยครับยังมีการปรับคาดการณ์ขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับต้นปีเนี่ย EPS เอาปีนี้นะสีนี้นะสีน้ำเงินปีนี้สีฟ้าเนี่ยเมื่อตอนต้นปีเนี่ยเดือนมกราคมเนี่ยมันอยู่ที่93บาทต่อหุ้นนะฮะค่ะมันอาจจะมีจับลงมาบ้างตอนเดือนกุมภาสังเกตว่าทำไมมันถึงดรอปรู้ไหมฮะ
พราะช่วงนั้นประกาศงบไตรมาส4ค่ะประกาศงบไตรมาส4 EPS มันก็เลยจะดรอปลงมาบ้างนะเพราะว่างบไตรมาส4ถ้าเราย้อนเวลากลับไปเนี่ยมันดูแล้วไม่ค่อยแจ่มอย่างที่อยากจะเห็นเท่าไหร่นักแต่ไม่ได้บอกว่าไม่แจ่มนะคือมันแบบไม่ได้ดีแบบมากมันก็สร้างแรงกดดันในการปรับลดประมาณการกำไรลงมานะครับและช่วงนั้นก็เริ่มมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออะไรเข้ามาละนะครับแล้วก็เริ่มมีเรื่องของปลายเดือนกุมภาเนี่ยมันมีเรื่องของการประกาศใช้กำลังการทหารของรัสเซียเห็นไหมEPS มันก็เลยปรับลดลงมานะครับทีนี้แต่หลังจากเดือนกุมภาเนี่ยสังเกตได้ว่า EPS ปรับอัพขึ้นทุกวันผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากกลุ่มพลังงานเนี่ยได้รับการอัพเกรดกำไรตลาดที่เอากำไรขึ้นมาโดยเฉพาะพวกบรรดากลุ่มพวกปิโตรเลียมลงกัดอะไรก็ว่าไปเคลียร์ไหมฮะแต่ว่าเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกปรับลดมันก็เลยทำให้ EPS ของตลาดโดยภาพรวมเนี่ยจาก91เนี่ยมันมาถึง 97.5 ในปัจจุบันมันสำคัญนะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีการประกาศผลประกอบการไตรมาส2ฮะมันสำคัญนะฮะแล้วเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเทศกาลการปรับลด EPS แน่นอนนะฮะแล้ว EPS ในปีนี้ 97.5 ปีหน้า 107.9 ตีซะ 108เนี่ยนะฮะมันก็จะเริ่มปรับลงครับแล้วมาดูที่ PE เส้นสีเทาเนี่ยเห็นไหม forward PE ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่16เท่าเราอาจจะบอกว่าโหเซตอินเด็กซ์ตอนนี้จากเมื่อตอนต้นปี 17.7 เท่ามันปรับลดลงมาเหลือ16เท่าเองเหรอตอนนี้ถูกมากเลยน่ารับไหมเพราะว่าอะไรครับ EPS ก็สูงนะฮะในขณะเดียวกันตลาดก็ปรับลดลงมาแล้วนี่มันลงมา16เท่าแล้วเนี่ยมันน่าเอาหรือยังคำตอบก็คือไม่นะฮะเวลา PE เนี่ยมันลดลงอะครับมันมีการรีเลทปรับลดลงในช่วงดอกเบี้ยโลกเป็นขาขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับคือจริงๆแล้วดอกเบี้ยไทยอ่ะเราอาจจะบอกว่ากนง.ยังไม่ได้ขึ้นนะครับถ้าเราไปดู10 year bond yield ของไทยอ่ะขึ้นทุกวันนะนั่นเป็นเรื่องปกตินะครับที่เวลาดอกเบี้ยมาในระยะสั้นกลางยาวมาเนี่ย forward PE เราต้องถูกดีเลทลงพูดง่ายๆคือตลาดหุ้นมันต้องลงค่ะแปลว่าที่เราลงมาทุกวันนี้เรายังไม่ได้ลงเพราะเรื่อง EPS เลยที่กำลังอยากจะสื่อสารไอ้ที่ forward PE ลงมาเนี่ยก็โอเคมันมาจากprice ราคาหุ้นที่ลงมานะครับแต่มันมาด้วยแรงกดดันเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าถัดจากนี้มันจะเป็นของจริงแล้วว่า EPS อ่ะมันจะต้องถูกดาวเกรดลงมาพอ EPS ถูกดาวเกรดลงมา forward PE มันก็จะต้องเด้งขึ้นทั้งที่ราคาหุ้นไม่ได้เด้งนะครับแล้วถ้าเกิดเรายังอยากจะเห็นระดับราคาที่มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็ต้องลงไปที่ 15-16 เท่าเนี่ยแปลว่าตลาดก็จะต้องลงตามอีกอยู่ดีงงมากงั้นไอ้สิ่งที่เราเห็นณปัจจุบันอ่ะมันยังแค่เริ่มเองเพราะ EPS ยังไม่ถูกดาวเกรดลงมาเลยเนี่ยปัญหานะฮะแล้วถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ EPS จะไม่ถูกดาวเกรดก็เป็นไปได้แต่น้อยมากโอกาสน้อยเพราะตอนนี้เกือบจะทุกเจ้าในตลาดก็บอกว่ามีแนวโน้มที่จะลดอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของนิสัยของ analyst ไทยนะครับเขาต้องให้ไฟไหม้ก่อนให้เห็นก่อนเนี่ยเขาถึงจะลดนะครับแล้วพอลดเสร็จปุ๊บก็เป็นเพรสเชอร์ขึ้นมาอีกนะครับอีกดอกหนึ่งนะครับก็สิ่งที่เราต้องรอติดตามดูกันก็คือเรื่องของมหากาพย์การปรับลดคาดการ EPS เนี่ยแหละถามว่าเป็นไปได้ไหมผมว่ามันมีโอกาสเยอะมากแล้วก็จะเป็นแรงกดดันนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับงั้นคุณผู้ชมติดตามจริงๆก็จะมีโบรกเกอร์เขาทยอยแจ้งละกันจะทยอยปรับก็ได้อ่ะEPS จากนี้ไปอันนี้เป็นตัวเลขหนึ่งที่คุณปิงนำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามันสำคัญจริงๆคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ในงานสัมมนาที่จะคุยกันเรื่องของตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลังก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าจับตาเพราะแนวโน้มที่จะได้เห็น EPS ลดลงอย่างที่คุณปิงเล่าคุณผู้ชมฟังอ่ะสูงมากเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่เป็นไรคุณปิงอยู่กับเราทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวให้มาเล่าให้ฟังเราจะได้ปรับตัวปรับใจดูซีรีส์กันไปยาวได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ